สวัสดีครับมาร์ทนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับที่กำลังระบาดกันอยู่ในตอนนี้ว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หมอจะพูดวันนี้ก็คือหมอจะแนะนำเรื่องของการดูแลตัวเองเวลาที่มันมีโรคระบาดใดๆเกิดขึ้นนั่นแหละไม่ได้จำเป็นต้องใช้กับเฉพาะไวรัสตัวนี้ที่กำลังระบาดตอนนี้เท่านั้นในภายภาคหน้าเนี่ยก็นำความรู้เนี้ยไปใช้ได้ถ้ามันเกิดมีการระบาดอะไรเกิดซ้ำขึ้นอีกข้อแรกเลยก็คือให้เราหาความรู้ก่อนว่าตอนนี้มันระบาดที่ไหนเช่นอย่างอันเนี้ยมันระบาดที่จีนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือต้องหลีกเลี่ยงการไปประเทศหรือเมืองนั้นๆที่มันมีการระบาดมันก็ยากแหละที่เราจะติดมาได้นอกจากดูแล้วว่ามันมีระบาดที่ไหนบ้างเช่นโอเคดูว่าที่จีนมีไหมแล้วประเทศข้างเคียงล่ะดูเกาหลีดูญี่ปุ่นหรือดูอะไรต่างๆว่ามันมีไหมถ้ามีก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศเหล่านั้นส่วนข้อที่2ก็คือหลีกเลี่ยงในการที่จะไปในที่ที่มันมีคนเยอะๆโดยเฉพาะเป็นคนต่างชาติเช่นสมมติว่าจะไปสวนจตุจักรอย่างเงี้ยมันก็มีนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันก็จะมีคนหลากหลายชาติมันอาจจะมีคนจีนอะไรเงี้ยปะปนมาด้วยหรือว่าเช่นสนามบินก็จะมีคนหลากหลายเชื้อชาติก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าคนสูงอายุเวลาที่ไปในที่อย่างพวกสนามบินที่มันมีคนมารวมกันเยอะๆจากหลากหลายที่เนี่ยการป้องกันตัวเองไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเวลาไปในที่พวกนี้ก็ระวังไว้หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการไปประเทศที่มีการระบาดสองก็คือในแหล่งที่มีคนต่างชาติอยู่รวมกันเนี่ยตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือตามสนามบินตามสถานีรถไฟหรืออะไรต่างๆที่มีคนต่างชาติอยู่เยอะๆเช่นอยู่ในเครื่องบินอย่างเงี้ยต้องอยู่ในนั้นอ่ะคนเยอะๆอยู่รวมกันเป็นเวลานานๆหรือว่าโรงหนังเราก็ต้องนั่งอยู่ในนั้นเป็นเวลา2ชั่วโมงคนไอจามันก็ฟุ้งอยู่ในนั้นแหละสถานที่เหล่านี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงต่อมาข้อที่2หาความรู้จากโรคติดต่อนั้นๆเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยโรคติดต่อเนี่ยมันมักเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจทีนี้ประเด็นที่จะต้องดูเนี่ยต้องดูว่าการติดต่อมันเป็นยังไงในทางการแพทย์เนี่ยจะมีอยู่2อย่างที่ต้องรู้1คือมันเป็นแอร์บอร์นหรือเปล่าหรือว่าเป็นดรอปเลทมี2อย่างแอร์บอร์นหรือดรอปเลทต่างกันยังไงแอร์บอร์นเนี่ยคือว่าเชื้อเนี่ยจะแพร่ทางอากาศคือหมายถึงว่าติดต่อกันได้ด้วยการหายใจรวมกันเลยแต่ว่าดรอปเลทเนี่ยคือหมายถึงว่าต้องไอจามแล้วมีติดจากพวกเหมือนน้ำมูกติดจากพวกสารคัดหลั่งอ่ะเช่นสารที่เราไอออกมาจามออกมาอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นดรอปเลทเพราะฉะนั้นสรุปจะมี2แบบ1คือติดทางอากาศจากการหายใจสมมติว่าเนี่ยนั่งแล้วก็หายใจร่วมกันอย่างเงี้ยก็ติดไปได้เลยอันเนี้ยจะร้ายแรงแล้วก็รุนแรงมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นการติดต่อแบบแอร์บอร์นก็คือติดต่อกันทางอากาศเช่นวัณโรควัณโรคเนี่ยเป็นเชื้อที่ติดกันทางอากาศได้เลยไม่ได้จำเป็นต้องไอจามรดกันแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบแอร์บอร์นเนี่ยจะต้องป้องกันอย่างมากเลยเพราะว่าการปิดแมสธรรมดาไม่สามารถป้องกันได้ก็ต้องติดเป็นแมสชนิด N95 ถึงจะกันเชื้อเหล่านี้เพราะเชื้อเหล่านี้มันเล็กมากแล้วมันอยู่ในอากาศถ้าแมสธรรมดาเนี่ยมันสามารถทะลุแมสเข้าไปในทางเดินหายใจเราได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโรคติดต่อเหล่านั้นเป็นแอร์บอร์นเนี่ยอันนี้จะร้ายแรงมากๆเลยถ้าอ่านดูแล้วเป็นแอร์บอร์นเนี่ยต้องยิ่งหลีกเลี่ยงเลยแล้วก็แมสที่ใช้ต้องเป็น N95 จะใช้แมสธรรมดาไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นดรอปเลทอย่างเช่นตอนนี้ที่ระบาดอยู่เนี่ยโคโรนาเนี่ยก็เป็นดรอปเลทก็คือเราต้องไอต้องจามลดกันถึงจะติดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้แมสธรรมดาได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าคนที่ป่วยเป็นคนติดแมสเองจะป้องกันคนอื่นได้เยอะขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถไปใส่แมสคนอื่นได้เราก็ต้องใส่แมสให้ตัวเราเองเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นข้อที่2ต้องดูว่าการแพร่มันเป็นชนิดไหนเราจะได้เลือกชนิดของแมสได้ถูกต้องต่อมาข้อที่3ก็คือเป็นเรื่องของการต้องล้างมือนั่นแหละบ่อยๆหมอจะพูดถึงตัวดรอปเลทเป็นหลักละกันเพราะว่าโดยมากแล้วโรคระบาดมันมักจะเป็นดรอปเลทนั่นแหละตัวดรอปเลทเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยพอเวลาสมมติว่าไอจามแล้วมาโดนที่มือที่แขนที่ตัวผิวหนังเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเชื้อเหล่านี้ไม่สามารถจะทะลุผิวหนังเราเข้าไปได้ผิวหนังปกติเนี่ยมันกันเชื้อโรคต่างๆอยู่แล้วยกเว้นว่ามันจะเข้าไปตามเยื่อบุต่างๆจะติดได้สมมติว่าเช่นมันไอจามมารดมือเราแล้วเราเนี่ยไปขยี้ตาเยื่อบุตาเราเนี่ยมันจะดูดซึมทำให้เชื้อเนี่ยเข้าไปได้หรือว่าเช่นเราไปเหมือนแบบแคะขี้มูกเกาจมูกเชื้อมันก็จะเข้าทางเยื่อบุในโพรงจมูกได้หรือว่าในปากเราหยิบอาหารกินเยื่อบุในปากเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเหล่านี้แทรกซึมเข้าไปได้ถ้าเกิดต้องไปในสถานที่ที่มันมีความเสี่ยงนอกจากปิดแมสแล้วเนี่ยก็คือต้องพยายามอย่าเอามือเนี่ยไปขยี้ตาหรือแคะจมูกหรือว่าเอาของเข้าปากห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องล้างมือบ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือใช้พวกแอลกอฮอล์หรือเป็นเหมือนเจลแอลกอฮอล์ตามโรงพยาบาลที่เอามาถูอีกอย่างนึงคือการล้างมือด้วยสบู่ล้างออกไปแนะนำอย่างไหนมากกว่าแนะนำการใช้สบู่มากกว่าอย่างเช่นสมมติว่าเวลาเราใช้แอลกอฮอล์แล้วเราถูเนี่ยไวรัสเนี่ยโดยมากแล้วจะมีถ้าพูดกว้างๆนะไวรัสเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือแบบมีปลอกหุ้มอีกแบบนึงคือไม่มีปลอกหุ้มถ้าเป็นแบบมีปลอกเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยจะตายเพราะแอลกอฮอล์แต่ว่าถ้าเป็นแบบไม่มีปล
อกโดยมากแล้วแอลกอฮอล์มักจะฆ่ามันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาดูตรงนี้อีกว่าเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบแอลกอฮอล์รับถูปุ๊บเนี่ยถ้ามันตายมันก็ตายอยู่บนมือนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันไม่ตายเนี่ยมันก็จะติดอยู่บนมือแล้วก็ติดเข้าไปในร่างกายเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะแนะนำให้ล้างด้วยสบู่แล้วน้ำมันก็จะเหมือนชะล้างเชื้อออกไปเลยสบู่เนี่ยแนะนำเป็นสบู่เหลวไม่แนะนำให้ใช้เป็นสบู่ก้อนเพราะว่าสบู่ก้อนเนี่ยมันก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อได้เหมือนกันเวลาเราไปถูต่อๆกันนะครับแล้วก็สำคัญเลยพอเวลาล้างมือเสร็จนะพอเวลาเราจะต้องไปแหล่งที่สะสมของเชื้ออีกแหล่งนึงคือลูกบิดประตูหรือที่จับประตูต่างๆเนี่ยหมอแนะนำว่าถ้าอยู่ในสนามบินหรืออะไรจริงๆเนี่ยคือพอล้างมือเสร็จแล้วให้เอากระดาษไปบิดลูกบิดประตูเปิดแล้วก็ทิ้งกระดาษไปซะเพื่อที่มือเราจะได้ยังคงสะอาดอยู่แหล่งที่เป็นแหล่งของเชื้อโรคเลยนะก็คือตามลูกบิดประตูแล้วก็พวกธนบัตรเหรียญเหรียญอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันเหมือนเราหยิบจับใช้แล้วเราก็ส่งต่อๆกันไปเราจ่ายเงินไปได้รับทอนไปทอนมาเนี่ยตัวธนบัตรหรือว่าเหรียญพวกเนี้ยก็เป็นแหล่งของเชื้อโรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเหรียญธนบัตรต่างๆแล้วก็ลูกบิดประตูเวลาจะรับเนี่ยให้ระวังควรจะมีอะไรไปรับไปจับมันก่อนหรือว่าจับมาทุกครั้งก็ต้องมาล้างมือทุกครั้งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่3นะข้อแรกคือต้องหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ต่างๆนะครับข้อ2ก็คือให้ดูว่ามันเป็นการแพร่เชื้อเนี่ยแพร่ทางไหนเป็นแอร์บอร์นหรือเป็นดรอปเลตส่วนข้อ3นะครับก็คือวิธีการป้องกันตัวเองก็คือต้องล้างมือนะครับแนะนำการล้างมือมากกว่าการใช้แอลกอฮอล์ข้อที่4เนี่ยก็คือจะแนะนำให้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองให้ดีโดยมากแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีโรคติดต่อแบบเนี้ยโดยมากแล้วเนี่ยมันก็มักจะเป็นเชื้อไวรัสนั่นแหละแล้วทำไมถึงมีการเสียชีวิตกันปกติแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเหล่านี้มันจะโจมตีระบบทางเดินหายใจสมมติว่าโจมตีระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเช่นสมมติว่าเราอาจจะเป็นหวัดธรรมดาแค่เป็นหวัดทัดจมูกหรือบางทีมีเจ็บคอมีไออันนี้คือโจมตีระบบทางเดินหายใจส่วนต้นมักจะไม่อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดไวรัสมันโจมตีระบบทางเดินหายใจส่วนล่างโดยมากแล้วพวกนี้ตัวที่อันตรายหรือตายมักจะโจมตีที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเช่นที่ปอดมันเลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนก๊าซได้ไม่สามารถจะรับออกซิเจนเข้าไปได้อาการเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเราโดนทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยก็อาจจะมีแค่มีน้ำมูกมีไอมีไข้อาจจะมีแค่นี้แต่ว่าถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยจะมีเรื่องของการเหนื่อยหอบเข้ามาร่วมด้วยพวกนี้จะเหนื่อยก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลถ้ามีอาการเหล่านี้เพราะว่าพอมีเหนื่อยเนี่ยถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขายังสามารถใส่ท่อช่วยหายใจหรือให้ออกซิเจนได้เพื่อให้มีออกซิเจนเข้าไปเพียงพอพวกนี้ก็จะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่หลายคนมักไม่รู้ไวรัสเนี่ยไม่ได้มียาฆ่าไวรัสทุกตัวไม่เหมือนกับแบคทีเรียแบคทีเรียเรายังสามารถกินยาปฏิชีวนะหรือที่เราเรียกกันว่ายาแก้อักเสบฆ่าเชื้อมันได้แต่ทีนี้ไวรัสเนี่ยโดยมากแล้วมักจะไม่มีถ้าเราสังเกตนะจะมียาฆ่าไวรัสยาต้านไวรัสเนี่ยแค่บางอย่างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไวรัสอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีรักษาแล้วก็ยังไม่มียาต้านไวรัสเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาที่ติดเชื้อเหล่านี้แล้วไปโรงพยาบาลหมอทำยังไงหมอก็จะรักษาประคับประคองตามอาการแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละจะเป็นตัวฆ่าเชื้อไวรัสเหล่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ดีในคนที่มีภูมิคุ้มกันดีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราได้รับเชื้อนี้เข้าไปสมมติมีเชื้อเข้าไปเพียงแค่เล็กน้อยแล้วภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงเราอาจจะไม่ป่วยเลยก็ได้กลับกันถ้าเกิดสมมติในคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีได้รับเชื้อเข้าไปเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดโรคเหล่านี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้ดีเพราะสุดท้ายแล้วเชื้อไวรัสเหล่านี้ต้องอาศัยภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละเป็นคนฆ่ามันกำจัดมันแล้วเราจะบูสต์ภูมิคุ้มกันของเราได้ยังไงเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องของการนอนถ้าเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกลงเพราะฉะนั้นการนอนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในช่วงที่มีโรคระบาดหรือเรื่องต่างจริงๆแล้วในทุกช่วงเราควรจะรักษาภูมิคุ้มกันของเราให้ดีเสมอเพราะฉะนั้นนอนหลับให้ดีนอนแต่หัวค่ำแล้วก็นอนให้เพียงพอก็จะสามารถรักษาภูมิคุ้มกันของเราไว้ได้ต่อมาข้อ2เป็นเรื่องของอารมณ์คนที่อารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสนะครับคนที่อารมณ์ดีอ่ะเหมือนแบบอะไรๆก็คิดบวกคิดบวกตลอดเนี่ยคนเหล่านี้จะมีภูมิคุ้มกันดีต่างกันกับคนที่คิดลบหรือว่าเครียดพวกนี้จะทำให้ภูมิคุ้มกันดรอปลงอย่างเช่นในที่ที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเรามีผู้ป่วยมะเร็งเยอะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วเลยก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นมาเรามีการทดสอบเนี่ยในการเจาะตรวจวัดเขาเรียกตรวจดู NK cell เนี่ยก็คือเหมือนเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนึงดูว่ามันทำงานเป็นยังไงบ้างสมมติว่าเคยมีทดลองนะครับทดลองเนี่ยคือโดยให้ผู้ป่วยเนี่ยเจาะตรวจวัดประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันของ
ตัวเองก่อนเลยสมมติว่าเราเจาะ NK activity แล้วกันก็คือเจาะดูความสามารถของเม็ดเลือดขาวเราว่าเป็นยังไงพอเสร็จเจาะตรวจแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยให้เขาเนี่ยโทรไปหาคนในครอบครัวที่มีปัญหานั่นแหละโทรไปคุยกับคนในครอบครัวพอคุยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบพอเขาทะเลาะกันเนี่ยแล้วเขาก็จะเหมือนจิตตกอ่ะเศร้าเสร็จปุ๊บพอคุยโทรศัพท์เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นอ่ะเราเจาะตรวจเลือดซ้ำอีกทีนึงผลพบว่าค่าต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยพรูฟแล้วว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเครียดมีผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ1ก็คือนอนให้ดีข้อ2อารมณ์ต้องดีด้วยนะครับต่อมาเนี่ยอาจจะถ้าในช่วงที่เหมือนมีโรคระบาดนะแล้วเราจะต้องไปจริงๆเนี่ยก็คืออาจจะต้องเสริมอาหารเสริมบางตัวสิ่งที่หมอแนะนําให้ทานนะก็คือ1วิตามินดีแนะนําให้ทานวิตามิน D3 นะครับในเด็กในคนแก่ก็ทานได้ช่วยเสริมให้ภูมิคุ้มกันเขาแข็งแรงขึ้นมาแนะนําให้ทานวิตามินดีก็วิตามิน C น่าจะหากันง่ายนะครับวิตามิน C วิตามิน D ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะทานเมลาโทนินเสริมด้วยก็ได้ถ้าเคยฟังคลิปของหมอในเรื่องของการนอนเนี่ยหมอก็จะมีแนะนำเมลาโทนินอยู่แล้วเพื่อเมลาโทนินเนี่ยจะได้ทำให้เรานอนหลับได้ดีแล้วเสริมภูมิคุ้มกันของเราก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันสิ่งที่หมอพูดวันนี้ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปใช้เฉพาะโคโรนาไวรัสเวลามีปัญหาต่อไปในครั้งอื่นๆเนี่ยก็เอาความรู้ตรงนี้แหละมาใช้แล้วก็มาดูแลตัวเองกันละกันสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ